สวัสดีค่ะคุณเชฟมันฮาวสวัสดีผู้ปกครองและสวัสดีนักเรียนชั้นอนุบาล2ทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะมาเจอกับซึมีน่าอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราซึนะคะมีความรู้นะคะเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศจีนมาฝากให้นักเรียนกันนะคะนักเรียนค่ะก่อนที่จะไปเริ่มนะคะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าในครั้งที่แล้วค่ะนักเรียนได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างคะในคลิปของเราซึค่ะได้เรียนรู้ตัวเลข 1-5 ใช่ไหมคะนักเรียนเนี่ยได้ฝึกพูดตัวเลข 1-5 กันไปแล้วนะคะส่วนวันนี้นะคะเราซื้อขอขั้นตามคลิปด้วยวัฒนธรรมของประเทศจีนนะคะในวันนี้นะคะนักเรียนค่ะจุดประสงค์ของการเรียนในวันนี้คือให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศจีนนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะวันนี้ค่ะเราซื้อมีคำศัพท์2คำมาฝากนักเรียนนะคะคำแรกค่ะคำแรกนะคะแปลว่ากี่เผานะคะนักเรียนค่ะแปลว่ากี่เผานั่นเองนะคะชุดกี่เผาค่ะตอนนี้นะคะเราซื้อนะคะได้ใส่ชุดกี่เผาอยู่ในขณะนี้เลยนะคะอันนี้เรียกว่ากี่เผานั่นเองค่ะในภาษาจีนค่ะออกเสียงว่าฉีเผาฉีเผาแปลว่ากี่เผานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะในชุดกี่เผานะคะก็จะเป็นเครื่องแต่งกายนะคะของผู้หญิงชาวจีนนะคะหรือว่าบุคคลที่มีเชื้อสายจีนนั่นเองนะคะมีลักษณะเหมือนเสื้อนะคะที่มียาวชนิดที่มีชายยาวปกคลุมเขานั่นเองนะคะขนาดพอดีตัวนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะและชุดนี้นะคะในปัจจุบันก็จะเป็นแฟชั่นนะคะที่ชาวจีนหรือว่าบุคคลที่มีเชื้อสายจีนเนี่ยนำมาใส่กันในวันสำคัญต่างๆนะคะอย่างเช่นวันที่ผ่านมาก็คือวันตรุษจีนนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะก็จะนำชุดนี้มาใส่นะคะเพราะว่าชุดนี้นะคะก็จะสะท้อนถึงให้เห็นเป็นความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมของชาวจีนนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนออกเสียงคำศัพท์คำนี้ตามหลักซื้อนะคะฉีเผาอีกครั้งนึงค่ะใจช่วยเปลี่ยนฉีเผาเยี่ยมมากค่ะนักเรียนค่ะฉีเผาแปลว่าอะไรนะคะกี่เผานั่นเองนะคะดังชุดที่เราซื้อใส่นะคะนักเรียนค่ะและอีกคำนึงค่ะคำนี้ค่ะแปลว่าอังเปาค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนเคยได้ยินคำว่าอังเปาไหมคะเราซื้อเชื่อว่านักเรียนเนี่ยเคยได้ยินแน่ๆเลยนะคะอังเปานะคะหรือว่าซองแดงนะคะในภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าหงเปาหงเปาหงเปาเนี่ยแปลว่าอังเปาหรือว่าซองแดงนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะในอังเปานะคะก็จะเป็นเงินนะคะอังเปาคือเป็นเงินนะคะของขวัญนะคะที่มีการให้และรับนะคะในวัฒนธรรมจีนนะคะคำว่าหงเปานะคะนักเรียนค่ะจะหมายถึงซองสีแดงนั่นเองนะคะที่มอบให้นะคะโดยมีเงินบรรจุอยู่ในซองนะคะนักเรียนค่ะและอั่งเปาเนี่ยก็จะนิยมมอบให้กันในวันงานสำคัญของครอบครัวนะคะอย่างเช่นพิธีแต่งงานหรือว่าวันจุดจีนที่ผ่านมานั่นเองนะคะก็จะมีการมอบอั่งเปานะคะนักเรียนค่ะในอั่งเปาก็จะมีเงินบรรจุอยู่นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเดี๋ยวนักเรียนออกเสียงคำศัพท์คำนี้ตามหลักซื้อนะคะหงเปาอีกครั้งนึงค่ะใจเฉยเปียดหงเปาเยี่ยมมากค่ะนักเรียนค่ะไฟช้างหาวหงเปาเนี่ยแปลว่าอ่างเปาหรือว่าซองสีแดงนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะวันนี้ค่ะนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้คำศัพท์ไปทั้งหมด2คำนะคะมีคำว่าฉีเผากี่เผามีคำว่าหงเปาแปลว่าอ่างเปานั่นเองนะคะอันนี้กันนะคะก็จะเป็นวัฒนธรรมของประเทศจีนนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับวันตรุษจีนด้วยนะคะในวันที่ผ่านมานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนค่ะเดี๋ยวเราซื้อนะคะจะให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกพูดคำศัพท์นะคะโดยให้นักเรียนอัดคลิปนะคะอัดคลิปมา2คำนะคะคำว่าฉีเผาที่แปลว่ากี่เผานะคะและหงเปาที่แปลว่าซองแดงหรือว่าอังเปานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเวลาอัดคลิปอย่าลืมพูดต้นคลิปด้วยนะคะว่านี่หาวเหรอชื่อหัวเจี้ยวตามด้วยชื่อเล่นของนักเรียนนะคะและพูดคำศัพท์2คำแบบนี้เลยค่ะฉีเผากี่เผาหงเปาอั่งเปาหรือว่าซองแดงนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนพูดปิดท้ายคลิปด้วยนะคะว่าเจี้ยวเหรอชื่อหรือว่าเจ้าเจี้ยวเหรอชื่อนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเหล่าซื้อก็มีการสอนเพียงแค่นี้นักเรียนอัดคลิปแล้วส่งให้เหล่าซื้อในไลน์ส่วนตัวด้วยนะคะสำหรับวันนี้แจ้งค่ะ